เสียยศนอนห้องขังก่อนนำฝากขังศาลในวันพรุ่งนี้ญาติผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตยื่นหนังสือคัดค้านการประกันตัวเมื่อเวลา 17:20 นของวันนี้ที่ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรพลูตาหลวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมได้พาญาติผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้ผับเมาเท่นบีที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเขายื่นหนังสือคัดค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนและชั้นศาลของเสียยศหรือนายสมยศปั้นประสงค์บิดาของเสียบีหรือนายสิริพงษ์ปั้นประสงค์เจ้าของร้านเมาเท่นบีผับต่อพลตำรวจตรีอัศศิษย์กิจจาหารผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีหลังสืบทราบว่ามีส่วนเชื่อมโยงในกิจการดังกล่าวจนถูกศาลจังหวัดพัทยาอนุมัติหมายจับสำหรับบรรยากาศที่สถานีตำรวจภูธรพลูตาหลวงหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวนายสมยศปั้นประสงค์ไปค้นที่บ้านพักตามหมายค้นแล้วโดยใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมงจึงได้นำตัวกลับมาควบคุมยังห้องขังของสถานีตำรวจภูธรพลูตาหลวงโดยมีเจ้าหน้าที่10 เวรเดินทางมาเขียนชื่อผู้ต้องหาหลังนำตัวเข้าควบคุมในห้องขังเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยวันพรุ่งนี้จะมีการนำตัวไปฝากขังยังศาลพัทยาในเวลา 11:00 น.โดยจะมีกลุ่มญาติของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเดินทางไปยื่นคัดค้านการประกันตัวเสียยศที่ศาลจังหวัดพัทยาด้วยทางนี้ทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ได้กล่าวว่าในวันนี้ได้พาผู้เสียหายจำนวน7 รายทั้งผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บมาพบพลตำรวจตรีอัธสิทธิ์กิจจาหารผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีและพนักงานสอบสวนเพื่อยื่นคัดค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนและคัดค้านการประกันตัวในชั้นศาลด้วยเกรงว่าผู้ต้องหาจะเข้ามายุ่งในเรื่องของเอกสารและข่มขู่พยานนอกจากนี้แล้วจึงอยากให้กองปราบปรามลงมาทำคดีเนื่องจากยังมีพยานหลายคนไม่กล้าให้ข้อมูลอย่างกล่าวทางด้านพลตำรวจตรีอัธศิษย์กิจจาหารผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีได้กล่าวว่าวันนี้ได้มีกลุ่มผู้เสียหายมายื่นคัดค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนและชั้นศาลซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานสอบสวนจะได้แนบหนังสือการคัดค้านการประกันตัวไปในสำนวนการสอบสวนส่งให้ศาลจังหวัดพัทยาพิจารณาต่อไปส่วนทางคดีทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนมีหลักฐานเชื่อได้ว่านายสมยศปั้นประสงค์มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับผับดังกล่าวจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขอศาลจังหวัดพัทยาอนุมัติหมายจับส่วนรายละเอียดอื่นๆนั้นขณะนี้ได้รวบรวมอยู่ในสำนวนหมดแล้วส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ที่มีรูปไปออกตรวจสถานบันเทิงแห่งนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วซึ่งจะได้ข้อสรุปภายใน5 วันโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีทำอะไรตรงไปตรงมาอย่างแน่นอนสำหรับญาติและพยานในคดีนี้ทางตำรวจรับปากว่าถ้ามีการร้องขอความคุ้มครองพยานเราก็จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปคุ้มครองให้เพื่อความปลอดภัยตามระเบียบราชการได้มีวงรอบในการตรวจสถานบริการตามวงรอบของจังหวัดชลบุรีทุกแห่งโดยการตรวจร่วมกับทางอำเภอและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหนึ่งในญาติของผู้เสียหายที่เสียชีวิตและบาดเจ็บได้กล่าวว่าขณะนี้ทุกครอบครัวที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บต่างรอการเยียวยาจากเจ้าของผับอยู่เพราะมีบางคนเป็นหัวหน้าครอบครัวและมีลูกที่ต้องดูแลมีความยากลำบากมากในขณะนี้จึงอยากให้ทางเจ้าหน้าที่ช่วยประสานในเรื่องนี้ด้วยนิวส์24นันทพลทิพย์ศรีภาพข่าวนิราศทิพย์ศรีรายงาน